หนีไปไหนวะอยู่นะโว้ยประโยชน์กูก็ตายสิวะวันนี้มึงไม่รอดแน่เอามันเลยเว้ยตามมันไปพวกเราถึงท่าตันแล้วมึงไม่รอดแน่เฮ้ยพวกเราลุกไปเลยเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างครับหมอว่าเพื่อนคุณคงไม่รอดแล้วแหละเขาคงจะตายเพราะทนพิษบาดแล้วหมอทำอะไรได้บ้างครับหมอคงช่วยอะไรไม่ได้อ่ะเพื่อนของคุณคงจะตายแล้วแหละโทษทีนะเสียใจด้วยครับผมขอเข้าไปดูเพื่อนผมหน่อยนะครับได้ครับตามสบายเลยเชิญที่ห้องฉุกเฉินได้เลยครับเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างวะเจ็บมากไหมเฮ้ยแต่หมอบอกว่ามันตายไปแล้วนี่หว่าว่าเอาไงดีวะหลังงานศพต้องมีเอาคืนกันหน่อยแล้วว่ามึงพร้อมไหมไอ้เฟิร์สกูมาส่งมึงได้แค่นี้นะเพื่อนขอให้ไปสู่สุคตินะเพื่อนเฟิร์สเฮ้ยพวกมึงกูจะไปเอาคืนพวกมันมีใครจะไปกับกูบ้างเอาสิวะกูขอไปด้วยผมไปด้วยเอาไปด้วยเอาไอแอดวันนี้เป็นวันตายของมึงมึงกล้ามากับที่เพื่อนกูเหรอวะก็มาดีวะไอ้เกี้ยวมึงแซ่บมากเหรอวะกูได้หมดอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยทุกคนคืนนี้อย่าลืมไปงานศพพวกไอ้เจียวด้วยนะเว้ยวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเผาเจอกันที่งานศพเว้ยทุกคนคืนนี้ไปกันกี่โมงวะไอ้ตุ้นก็ช่วง2ทุ่มนั่นแหละอย่าลืมนะเว้ยเออได้เดี๋ยวพวกกูไปเพื่อนผมจะมีโอกาสรอดไหมครับคุณหมอเสียใจด้วยนะครับทั้ง4คนนี้เสียชีวิตก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลแล้วขอแสดงความเสียใจไปถึงญาติๆทุกคนด้วยนะครับหมอช่วยอะไรไม่ได้เลยโอเคครับเอาไงดีเพื่อนเรื่องนี้ต้องไม่จบง่ายๆเว้ยเออเนี่ยพวกกนกจัดงานศพอยู่ที่วัดมึงจะไปกับกูไหมแต่มันอยู่กันเยอะนะเว้ยเพื่อนมึงจะเอาจริงหรอวะก็ต้องเอาดิวะมึงดูเพื่อนเราดิตายกันไปตั้ง4คนแล้วยังไงก็ต้องเอาคืนด้วยขอให้ไปสู่สุคตินะเพื่อนไอพวกเอ็มมันทำเกินไปหรือเปล่าวะพวกเราตายกันตั้ง5คนอย่างนี้มันรอไม่ได้นะเว้ยนี่แหละถึงแล้วเว้ยเพื่อนเออมึงรอนี่แหละเดี๋ยวกูมาเฮ้ยพวกมึงใช่ไหมที่ทำเพื่อนกู
ตายซะพวกมึงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพวกอีมันมาเว้ยเฮ้ยอะไรวะเอาไงดีวะเฮ้ยมันทำเพื่อนกูมึงตายมันมีมอไซค์ว่ะกูไปก่อนนะเว้ยอย่าเพิ่งเก๊อย่าเพิ่งเก๊เฮ้ยไม่ทันแล้วเว้ยวันนี้ไปไกลแล้วกลับไปดูเพื่อนพวกเราสิแม่งอยู่กันเยอะชิบหายเลยว่ะลุงนี้น่าจะพาพวกไปด้วยไม่ต้องห่วงหรอกพรุ่งนี้มันมาหาพวกเราแน่เตรียมตัวรับตีเลยเพิ่งจะจัดงานศพไปแท้ต้องจัดไปอีกแล้วหรอวะเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกอีมันทำเกินไปแล้วพรุ่งนี้เจอกูแน่เมื่อคืนตัวไหนบุกไปยิงพวกกูที่งานศพวะพวกมึงใช่ไหมกูเองทำไมวะพวกกนกมาทำไรกินกูวะมึงมาทำเพื่อนกูก่อนนะเว้ยกูก็แค่ไปเอาคืนพวกกูเองก็สูญเสียเหมือนกันกูกำลังจะงานศพอยู่แท้ๆเผายังไม่เสร็จเลยก็ต้องเผาเพื่อนอีกแล้วมันคงเคลียร์กันไม่ลงเลยแหละวันนี้สายซะพวกมึงมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเลยว่ะมาแลกกันเลยดีกว่าเอาไปเลยว่ะพวกเราจัดไปว่ะแน่จริงก็ขับมาเลยสิเอาว่ะเฮ้ยพวกมึงจะเอาไงวะมึงกล้าตามมาถึงกินกูเลยเหรอวะเฮ้ยพวกมันอยู่กันเยอะเลยว่ะทำไงดีวะเฮ้ยกูว่าถอยกันก่อนดีกว่าไปเว้ยพวกเราโอ้ยรู้ว่าจะแน่จริงเมื่อกี้พี่เองไปบุกพวกอินไปกันเป็นสิบเลยรอดกลับมาไปถึง5คนเนี่ยหนึ่งในนั้นที่เสียชีวิตก็คือพี่หงเอ็นนั่นแหละนนเฮ้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงวะตอนนี้พี่เองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเราไปกันเลยไหมเออไปกันเลยเพื่อนดินมึงจะเอายังไงต่อวะเพื่อน
ก็ต้องเอาคืนสิวะแค่นี้ต้องชำระโว้ยไปกันเลยดีมากตอนนี้นะสิวะไปกันเลยไอ้ดินสรุปมีใครจะเข้าร่วมกับเราบ้างวะพวกไอวิกมันบอกว่าจะมากับเราเมื่อวานเพื่อนมันก็ตายเหมือนกันพวกมันก็อยากจะล้างแค้นพวกมันมีกันกี่คนวะรวมเพื่อนมันด้วยก็น่าจะ3คนเออพากูไปหามันดิไอวิกมึงจะมากับพวกกูใช่ไหมวะเออใช่พวกกูของพร้อมแล้วไปกันเลยไหมรวมพวกมึงด้วยตอนนี้เราก็มีกัน5คนจะไหวหรอวะไหวสิวะกูมีปืนมาด้วยเออได้งั้นก็แจ๋วเลยเฮ้ยไปกันเลยไหมวะเออไปเลยดิเมื่อวานอ่ะกนกแม่งอยู่กันเยอะชิบหายเลยมึงน่าจะไปด้วยนะพอไม่มีมึงอยู่กูเลยไม่กล้าลุยมันจะแค่ไหนกันวะมึงอยากไปตอนนี้เลยไหมเดี๋ยวกูพาไปเห็นว่าพวกเก่าตายกันไปเยอะเลยเมื่อวานเฮ้ยแล้วก็อีกอย่างมันบุกมาหยามถึงถิ่นเราขนาดนี้มันยอมไม่ได้ว่ะพวกเราต้องไปบุกคืนแล้วแต่เมื่อวานมันอยู่กันเยอะมากเลยนะเว้ยเกือบร้อยคนอ่ะร้อยคนเองเหรอวะกูอยากเจอชิบหายเลยว่ะถ้าเมื่อวานกระสุนปืนกูไม่หมดนะกูคงลุยต่อแล้วว่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะนั่นมันพวกกระดกนี่ว่ะเฮ้ยไอเบียนั่นมันพวกกระดกใช่ไหมวะใช่มันทำอะไรวะนั่นมันเอาอีกแล้วนะเว้ยมาบุกที่สินเรานี่ก็ครั้งที่2แล้วปล่อยไปไม่ได้ว่ะเฮ้ยลูกหมากใจเย็นก่อนเฮ้ยตามมาเลยเว้ยเฮ้ยพวกเราไปช่วยมันเร็วเฮ้ยมากันแค่นี้กล้ามาเหยียบถิ่นกูเหรอวะเอ้ยมาดิเด็กเดือกันหน่อยโอ้ยอย่าทุบอ่ะนี่ยังบอกอานเหมือนไม่พาพี่ชายเพื่อนกูเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแค่คนเดียวมึงเอาไม่อยู่กันเหรอเฮ้ยพวกมึงหลบไปเฮ้ยยังปืนใช่ไหมวะตามมันไปเร็วมึงจะหนีไปไหนวะหนีไปไหนวะไม่ทันแล้วพวกนี้มันวิ่งไวชิบหายเลยกลับไปดูไอ้ลูกหมาก่อนเว้ยเพื่อนกูตายหรือยังวะโตไอ้ลูกหมามึงไม่น่าห้าวเลยขอโทษนะเพื่อนที่กูช่วยมึงไว้ไม่ได้ครั้งนี้ต้องชำระเว้ยเฮ้ยพวกเราพ
พาพวกที่เหลือไปที่โรงพยาบาลด้วยเอาไปรักษาตัวก่อนแต่ไอ้ลูกหมากนี่มันคงไม่น่ารอดแล้วใช่ไหมมันโดนยิงแน่เลยเนี่ยเลือดไหลขนาดนี้ใช่หัวใจมันหยุดเต้นแล้วอ่ะตายแล้วแน่เลยเอ้ยอย่าลืมไปงานศพไอ้ลูกหมากด้วยนะเว้ยอย่าลืมไปกินข้าวต้มฟรีกันด้วยนะพวกมึงอ่ะเออแล้วเจอกันเว้ยขับรถดีๆนะเพื่อนโอเคแล้วเจอกันที่งานศพเฮ้ยไปงั้นเว้ยพวกเราเฮ้ยพวกกระหนกนี่ว่าไงเจอกันอีกแล้วนะเว้ยพวกมึงทุกตัวห้ามใครลงจากรถคนขับปิดประตูเลยเฮ้ยพวกมึงไปสั่งสอนมันดิเอ้ยเป็นไงบ้างวะฮัลโหลเพื่อนชิบหายแล้ววะเกิดอะไรขึ้นวะพวกไอ้กัดมันโดนไล่ฟันยับเลยว่าไงนะตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลกันเพียบเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยอาการเป็นไงบ้างวะอาการหนักเลยว่ะหมอบอกว่ามันโดนฟันไป20กว่าแผลตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันไม่รู้จะผ่านคืนนี้ไปได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวกูขอเข้าไปดูมันก่อนอ้าวไอ้เวียมานี่ดิเอ้าผู้กองมันทำอะไรครับมีคนแจ้งเหตุคนฟันกันฉันเลยมาดูเองรู้จักผู้ตายหรือเปล่าเองเป็นอะไรกับผู้ตายผมเป็นเพื่อนเขาครับเองรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำผมรู้แต่ผมไม่บอกหรอกเรื่องนี้ผมขอจัดการเองไอ้เวียแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าใครเป็นคนทำเพื่อนๆแกก็ไม่ยอมบอกสักคนทำไมกันวะถ้าผมบอกผู้กองไปแล้วผู้กองพาพวกตำรวจไปจับมันเข้าคุกแล้วความแค้นของพวกผมจะเอาไปลงที่ใครกันล่ะเฮ้ยจ่าสองคนมานี่ดิว่าไงครับผู้กองมีอะไรเหรอตามไอ้คนเมื่อกี้ไปสืบว่ามันไปที่ไหนแล้วมารายงานฉันได้เลยครับผู้กองจัดให้เลยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดวะ
เอ้ยเป็นไงบ้างวะหนักเลยว่ะโดนไป20กว่าแผลไม่รู้คืนนี้จะรอดหรือเปล่ามึงรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำกูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ไอ้พวกที่อยู่ในเหตุการณ์มันบอกว่าไอวีกนกและพวกของมันเป็นคนทำงั้นเหรอวะกูอยากเอาคืนว่ะมึงจะไปกับกูไหมเอาดีวะเพื่อนกูทั้งคนไปกันเลยไหมล่ะนี่มันก็ดึกแล้วไปอาจจะไม่เจอพวกมันก็ได้แต่ก็ลองไปดูเออไปกันเลยไอ้วิอยู่ไหมวะไม่อยู่มึงมีธุระอะไรกับมันวะเฮ้ยพวกอินมาทำอะไรแถวนี้วะพวกอินมาเหรอวะไปดูมันหน่อยดิกูแค่มาตามหาตัวมันมันอยู่หรือเปล่ามึงมีธุระอะไรกับเพื่อนกูวะมันฟันเพื่อนกูเข้าโรงพยาบาลกูจะมาเอาคืนมึงไปบอกมันทำไมวะอ้าวงั้นมึงก็ต้องผ่อนพวกกูไปก่อนก็มาดิวะไม่ใช่ไอวิไหมวะใช่ไอนี่แหละเอาไงต่อดีวะเพื่อนก็หนีสิวะอยู่ทำไมอ่ะไปเร็วต้องโทรบอกผู้กองแล้วเอาครับผู้กองเออว่าไงว่าไงจ๊ะเรามาดูมันแล้วนะเป็นไงบ้างวะมันมาแคสมากับกระดูกที่ร้านเล่าและเลยตอนนี้ยังกดลงมาไม่เร็วครับผู้กองเออได้ได้ร้านเล่าที่ไหนวะสามแยกของหางครับได้เดี๋ยวฉันไปไอ้พวกนี้ไม่อยากหัวกันไปแล้วนายเวียข้าขอจับกุมเองขอหาฆาตกรรมโดยไต่ตองไว้ก่อนยอมให้จับซะโดยดีอะไรครับคุณมีหลักฐานหรือไงผมไปฆ่าคนตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เวียเองไม่ต้องปฏิเสธถ้าให้พวกจ่าเปี๊ยกตามดูเองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตัวนั้นบอกว่าเองบุกไปฆ่าพวกกระหนกเต็มสองตาเลยยอมให้จับซะโดยดีเถอะวะก็ได้ครับผมขอมอบตัวแล้วผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนคือใครเมื่อคืนแกไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมสารภาพมาซะโดยดีไม่มีนะครับผมไปคนเดียวเมื่อคืนถ้าจะจับก็จับคนเดียวนี่แหละแกจะไม่ยอมบอกใช่ไหมแกก็ติดคุก2เท่าไปเลย40ปีไปขึ้นรถซะผ
มต้องติด40ปีเลยเหรอครับถ้าแกซักโทษว่าใครไปกับแกเมื่อคืนฉันจะลดโทษให้เหลือแค่5ปีพอไม่มีทางซะหรอกเฮ้ยคิดดีๆนะเว้ย40ปีเลยนะเว้ยถ้ากี่ปีก็ช่างผมไม่ยอมขายเพื่อนหรอกไปได้แล้วชิบหายแล้วไอเวียขอโทษนะเพื่อนเอาล่ะลงจากรถได้แล้วไอเวียเดินไปซะดูแล้วนะผมไม่หนีหรอกเฮ้ยติดคุกหัวตัวแน่เองอะเฮ้ยไอ้ม่วงรีบไปไหนวะจะมาหาพวกมึงนี่แหละเมื่อกี้ไอเวียมันเพิ่งโดนตำรวจจับไปอ้าวมันไปโดนจับได้ไงวะเมื่อคืนกูกับมันพากันไปกระทืบพวกกนกแอหนักมือไปหน่อยวะทำพวกมันตายเพียบเลยพวกกนกมันแจ้งตำรวจมาจับพวกมึงเหรอวะกูได้ยินมันคุยกับตำรวจเห็นตำรวจบอกว่าให้คนตามมาสืบพวกเราอยู่ตอนนี้พวกเราควรที่จะระวังตัวกันมากขึ้นเพราะตำรวจเริ่มจับตาดูพวกเราแล้วเออไปเยี่ยมไอเวียก่อนดีไหมเออไปเยี่ยมมันกันหน่อยดีกว่าว่ะเฮ้ยเอาไงดีครับพี่ทีพวกอินมันฆ่าพี่วิไปแล้วครั้งหน้าอาจจะเป็นพวกเราก็ได้นะเอ็งรู้ไหมวะว่าใครเป็นคนทำเห็นเขาว่ากันว่าเป็นฝีมือของไอเวียอินทระตอนนี้มันถูกจับเข้าคุกไปแล้วไอเวียอย่างนั้นเหรอมันคิดว่าหนีเข้าไปในคุกแล้วมันจะรอดเหรอวะเฮ้ยนายโดนคดีอะไรมาวะฉันฆ่าคนตายโดนโทษ40ปีเฮ้ย40ปีได้เหรอวะนายฆ่าไปกี่คนเนี่ยไม่เยอะหรอกแค่10กว่าคนเองฉันไม่อยากพูดถึงมันแล้วเฮ้ยพวกเองอ่ะลงมาได้แล้วตำรวจครับที่นี่ไม่มีอะไรแล้วครับผมปล่อยเป็นหน้าที่ของผมดีกว่าครับโอเคฝากดูแลด้วยนะได้ครับผมเฮ้ยเด็กใหม่มาว่ะยินดีต้อนรับว่ะอย่างนี้ต้องรับน้องซะหน่อยแล้วเล่นกับไอ้โมคืนนี้แกไม่รอดแน่ไอ้เด็กใหม่วิวิวิคุกพี่ยินดีต้อนรับนะน้องต้องจัดของขวัญเบิ่มๆให้ซะแล้วคืนนี้มาซิปน้องพี่ไหมน้องพี่ยินดีต้อนรับด้วยนะหรือจะให้ไปหาก็ได้นะคืนนี้แกไม่รอดแน่มาหาพี่สิจ๊ะห้องของนายคนหน้าส่วนอีกคนไปทางซ้ายห้องมุมสุดเลยไปเข้าห้องของแกซะโชคดีนะเว้ยไอ้ขี้คุกไอ้นักโทษเฮ้ยไอ้ผู้คุมอย่าให้กูหลุดไปได้นะมึงอ
เฮ้ยคุณอาบน้ำเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยมาอาบน้ำดีไหมวะอืมก็ดีเหมือนกันรอพวกมันอาบให้เสร็จก่อนเอ้ยจะรีบไปไหนวะมาอาบน้ำด้วยกันก่อนสิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกผมมาอาบทีหลังเอ้ยไอเด็กใหม่กล้าปฏิเสธกูหรือไงวะพวกมึงไปร้องมันไว้เอ้ยมึงจะทำอะไรพวกกูวะมึงใช่ไหมที่ฆ่าพวกกนกไป10คนเมื่อวานที่เป็นข่าวดังๆอ่ะเออกูเองทำไมวะพอดีว่าพวกกนกฝากให้พวกกูมาทักทายมึงหน่อยไปทำอะไรกันวะอยู่ที่นี่นะเอ้ยรอดตัวไปนะมึงอ่ะเอ้ยพวกเราก็ไปอาบน้ำต่อไปพวกเองอ่ะไม่ต้องอาบน้ำแล้วกลับเข้าห้องหาของเองซะกลับเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะได้อาบเลือดแทนไปไอ้นักโทษไงพี่สบายดีไหมอยู่ในคุกมันจะไปสบายได้ไงวะถามแปลกๆนะมึงเนี่ยวันนี้มีอะไรให้ช่วยถึงทอมาถึงที่นี่ได้ผมอยากจะให้พี่จัดการคนคนนึงให้หน่อยให้สั่งสอนหรือว่าเก็บมันเลยล่ะเก็บมันเลยพี่เดี๋ยวผมให้แสนนึงเสร็จงานเดี๋ยวโอนให้เลยเออได้โอนมัดจำมาก่อน 50,000 เงินเข้าเริ่มงานทันทีโอเคพี่ตามนี้นะเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเรียบร้อยว่ะเดี๋ยวพี่เขาจัดการให้เออดีกลับกันเถอะว่ะเอ้ยพวกกนกแม่งก็มาด้วยว่ะเออมันมาทำอะไรบ้าช่างมันเถอะเราไปเยี่ยมเอเวียก่อนดีกว่าเฮ้ยมึงมาทำอะไรวะกูก็มาเยี่ยมเพื่อนกูสิวะแล้วมึงอ่ะมาทำอะไรพวกกูมาทำอะไรเดี๋ยวมึงก็รู้เองบอกเพื่อนมึงให้ระวังตัวด้วยละกันกูไปละดีนะที่เป็นที่ฟุกถ้ากูเจอมึงข้างนอกมึงโดนพวกกูกระทืบแน่ได้เสมอแล้วว่ะจะเอาตอนนี้ก็ได้นะเว้ยเอาเลยไหมใจเย็นเพื่อนมันอยู่กันเยอะเราไปทำธุระของเรากันดีกว่าเราลองดักกระทืบพวกมันอยู่ที่นี่ดีไหมอย่าเลยว่ะเดี๋ยวก็ได้เข้าคุกหรอกปล่อยมันไปโอกาสยังมีอีกเยอะเฮ้ยพวกเรากลับเว้ยมาเยี่ยมใครครับนักโทษที่เข้ามาใหม่ครับที่ชื่อเวียครับโอเคเดี๋ยวไปเรียกมาให้แต่ว่าเข้าเยี่ยมได้คนเดียวนะอีกคนไปรอข้างนอกก่อนมึงไปรอก่อนนะเดี๋ยวกูเข้าไปเยี่ยมมันเองเออได้เลยเพื่อนThank you.
ัลโหลเป็นไงบ้างเพื่อนสบายดีไหมในคุกอ่ะกูเพิ่งเข้ามาได้แค่วันเดียวเองมึงคิดถึงกูแล้วเหรอวะไอ้ม่วงบอกว่ามึงรับผิดแทนมันคนเดียวเหรอวะเออไม่เป็นไรหรอกไม่มีกูแล้วพวกมึงก็ดูแลกันเองแล้วกันยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันเสมอนะเว้ยเดี๋ยวกูจะมาเยี่ยมมึงบ่อยๆนะเออไม่ต้องห่วงกูหรอกดูแลตัวเองดีๆแล้วกันพวกมึงอ่ะเฮ้ยมันเวลาเยี่ยมแล้วออกไปซะเอ้ยกูไปก่อนนะเพื่อนเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเหมือนมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแหละกลับกันเถอะเรื่องที่พวกเราโดนอินค่าจะไปเอาคืนเมื่อไหร่วะไอตอนนี้เลยก็ได้นะเว้ยพวกเพื่อนๆของเราเริ่มทนไม่ไหวแล้วก่อนจะไปพวกมึงมีของกันหรือเปล่าวะแล้วมึงมีเหรอวะกูไม่มีก็เลยถามมึงไงมึงมีหรือเปล่าเฮ้ยในกลุ่มพวกเราใครมีปืนบ้างวะเดี๋ยวกูเข้าไปที่วัดไปยืมปืนของพี่มาให้มึงจะเอาปืนพระมายิงเลยเหรอวะเออดิวะพี่ชายกูเองศิษย์เก่ากระหนกนี่แหละแกบวชได้หลายภาษาแล้วพกปืนไว้ในย่ามพระทุกวันเลยตอนออกบิณฑบาตเออดีมึงไปเอาปืนมาแล้วเราค่อยไปกันทำไมต้องใช้ปืนด้วยวะแค่พวกอินมีดคนละเล่มก็พอแล้วตอนนี้ไอเวียก็ติดคุกไปแล้วด้วยพี่ตึงๆตอนนี้มีแค่ไอเหงื่อเท่านั้นแหละเออว่ะแต่เราก็ควรมีของเอาไว้จะได้อุ่นใจเฮ้ยไอโฟนมึงไปเอาปืนมาเออได้เลยเออมีปืนมันก็ดีเหมือนกันว่ะแต่ขนาดพวกไอวิมันมีปืนมันยังโดนฆ่าตายกันหมดกลุ่มเลยนะเว้ยนั่นมันเป็นฝีมือไอวิอ่ะตอนนี้มันติดคุกไปแล้วมึงก็รู้นี่ว่ะอีกไม่นานมันก็คงโดนเก็บอยู่ได้ไม่พ้นคืนนี้หรอกเออเรารีบไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะฆ่ากันเออป่ะรถเมล์มาหรือยังวะไปดูดิน่าจะใกล้มาแล้วแหละนั่งรอเลยเฮ้ยหลวงพี่ป๊อดอยู่ไหนครับนั่นน่ะเล่นกับม้าอยู่น่ะเดินตรงไปเลยขอบคุณครับหลวงพี่มีอะไรเหรอโยมพลผมจะมาขอยืมปืนซะหน่อยเอาไปยิงคนจะยืมปืนหลวงพี่ไปยิงคนอย่างนั้นเหรอใช่ครับใช่ได้นะแต่เองควรเอาไปป้องกันตัวไม่ใช่เอาไปทำร้ายคนอื่นครับครับครับเรียกมาเถอะว่ะจะไปต้องใช้เนี่ยมาเอาไปขอบใจมากนะหลวงพี่บอกเลยไม่ทำกับสิบศพเอ้ยบอกให้เอาไปป้องกันตัวไอ้นี่ชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยมึงเข้ามาทำไมวะเองคือไอเวียใช่ไหม
เราไม่มีความแค้นกันมาก่อนนี่คือธุรกิจล้วนๆเฮ้ยก็มาดิวะมันเหล็กแหลมนี่วะมันเอามาจากไหนวะเก็บไว้ป้องกันตัวก่อนแล้วกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมึงออกคนนี้ดิเข้าไปอยู่ได้ไงสองคนเฮ้ยรวยแล้วไอ้นี่มันพุ่งเข้ามาทำร้ายผมครับผมแค่ป้องกันตัวโอ้นี่เล่นกันจนตายเลยหรอวะมันแค่สลบครับผู้มันยังไม่ตายผมแค่เตะมันเบาๆเองเฮ้ยแกสร้างปัญหาให้ฉันอีกแล้วอย่างนี้ต้องขังเดียวฉันจะเอาแกไปขังเดียวตามมาเฮ้ยนั่นไงรถมาแล้วเป็นรถว้อยลุยเลยลุยเว้ยเอามันให้เละเลยเว้ยเอ้ยเฮ้ยที่ไหนวะเฮ้ยพี่เงือกไวแล้วพวกกนกบุกมาแล้วพี่และแล้ววันนี้ก็มาถึงสินะไปลุยกันเลยเว้ยไปพวกเราลุยเว้ยได้เวลาเอาคืนแล้วเว้ยพวกเราลุยเลยก็มาดีวะไอ้สัสทำเพื่อนกันเหรอวะไอ้ฟอนมึงไม่จบใช่ไหมไอ้เนื้อวันนี้เป็นวันพาร์ทของมึงตายซะไอ้พวกนี้เรื่องนี้มันคงไม่จบง่ายแน่ปืนมึงสวยดีนี่หว่ากูขอแล้วกันนะเฮ้ยพวกมึงอยากไปกันไหมวะส่งแขกหน่อยเว้ยโอ้ยมึนหัวไปหมดเลยอ
ยพวกไอ้เจ๊ไปไหนหมดวะเห็นว่าพวกมันพากันไปบุกพวกกินครับพี่มันไปกันนานยังวะก็สักพักแล้วครับยังไม่เห็นกลับมาเลยอ้าวชิบหายแล้วไม่ใช่มันโดนกระทืบกันหมดแล้วหรอวะพี่ทีช่วยด้วยครับพ่อเป็นไรวะพวกอีมันทำผมครับพี่พวกที่เหลืออยู่โรงพยาบาลชมพูแล้วครับพี่โอเคเดี๋ยวกูไปที่โรงพยาบาลก่อนเฮ้ยมึงหามันไปโรงพยาบาลด้วยนะเว้ยกูจะล่วงหน้าไปก่อนรีบตามมาด้วยฝากด้วยนะพี่น้อยพวกอินมึงกล้าทำเพื่อนกูขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยรีบหามันไปโรงพยาบาลเร็วเพราะมันจะตายสภาพยับขนาดนี้พี่ทีคงไม่ปล่อยพวกมันไว้แน่น่ามันเด็กกันหนกดีว่ะเอาไงดีวะเพื่อนลุยมันเลยไหมพวกเราเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเว้ยไอ้เปี๊ยกเป็นไงบ้างวะพ้นขีดอันตรายแล้วพี่ดีนะที่พามันมาโรงพยาบาลทันทันที่มันจะมาหาหมอแต่มันกลับวิ่งไปบอกพวกเราฉันขอไปดูมันก่อนละกันโอเคพี่เดี๋ยวผมรอที่นี่แหละไอ้เจ็บเป็นไงบ้างวะไม่เป็นไรมากครับพี่แค่แดดตีนเยอะไปหน่อยใครวะที่ทำพวกมึงได้ขนาดนี้ไอ้เหงือกไงพี่มันเล่นพวกเราจะยับเลยมันกับพวกออกมาทีพวกเราเล่นกันหมดในกลุ่มพวกเราใครเจ็บหนักสุดวะก็ไอ้เจ็บนี่แหละพี่ดีนะที่ไม่มีคนตายแต่ก็น่าจะต้องพักฟื้นอีกนานหน่อยเฮ้ยกูทนดูเพื่อนกูเจ็บไม่ได้แล้วว่ะอย่างนี้มันต้องแก้แค้นพวกอินมันอยู่ไหนวะ
ำไมวะเดินไปดิอยากมีเรื่องเหรอวะนี่มันในโรงพยาบาลนะเว้ยอย่าให้กูเจอมึงข้างนอกนะไอ้สัตว์ไอ้นี่แม่งห้าวดีว่ะตามไปเล่นแม่งเลยดีไหมพี่เอ้ยก็เอาดิวะแต่กูก็คุ้นหน้ามันอยู่นะไอ้เนี่ยพี่ได้พกของมาหรือเปล่าจะพกมาได้ไงวะนี่มันโรงพยาบาลเว้ยเฮ้ยแล้วมันไว้เฮ้ยมึงจะเอาไงวะมึงอ่ะตามกูมาหลังโรงพยาบาลดิทำไมกูต้องทำตามคำสั่งของมึงด้วยวะกูบอกให้ตามมาก็ตามมาดีๆนี่กูพูดดีๆกับมึงแล้วเฮ้ยมึงจะทำอะไรพวกกูวะมึงจะห้าวเกินไปแล้วนะไอ้สัตว์แต่มึงล่ะห้าวมากหรอวะมาเจอกับกูหน่อยไหมก็มาดิวะกูสดอยู่แล้วเว้ยมึงอ่ะหลบไปดิมึงจะเอาตอนนี้เลยใช่ไหมเข้ามาเลยแค่นี้มึงยังเจ็บคออีกเหรอวะเราไปตามพวกกันก่อนดีไหมแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกเว้ยมึงดูกูไว้ละกันพอแค่นี้เถอะพี่แค่นี้พวกผมก็เจ็บกันมากพอแล้วเออรีบพาเพื่อนเพื่อนมึงหนีไปซะอย่าให้กูเห็นหน้ามึงอีกนะไปเฮ้ยหน้าผมโดนอะไรมาวะก็พวกกนกดิวะแม่งเล่นกูซะแสบเลยเพื่อนกูสลบไปคนนึงแล้วด้วยตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะไอ้พวกกนกนี่มันไม่ยอมหยุดจริงๆเลยวะสงสัยกูต้องเล่นแม่งแล้วว่าแต่พี่เหงือกอยู่ไหมวะตอนนี้มันอยู่หน้าโรงพยาบาลกูกะจะพาพี่เหงือกไปแก้แค้นมันสักหน่อยอ้าวพี่เหงือกก็อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอวะมึงไม่เจอพี่แกเลยวะอ้าวจริงเหรอวะสงสัยจะฆ่ากันละมั้งแล้วใครกันวะที่ทำพวกมึงอ่ะกูรู้แค่ว่ามันเป็นกนกแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งเป็นใครแต่มันเก่งมากเลยนะเว้ยแถมที่โรงพยาบาลพวกมันก็อยู่กันเยอะด้วยพี่เหงือกจะเป็นไรมั้ยวะเนี่ยตอนเนี้ยเอ้ยงั้นเราไปที่โรงพยาบาลกันก่อนเลยดีกว่าวะเผื่อจะได้บู๊กันเว้ยเออไปกันเลยดีวะThank you.
เฮ้ยมึงมองหน้ากูทำไมวะมึงอยากโดนต้นตีเหรอเล่นแม่งเลยดีไหมเพื่อนเฮ้ยกูว่าพวกมึงรีบกลับไปดีกว่าวะเฮ้ยมีอะไรวะเพื่อนเอไออะไรกันวะไปดูหน่อยดิไม่มีอะไรหรอกเพื่อนโอเคโพอินแหละไม่ต้องสนใจหรอกรีบๆไล่มันไปซะกูไม่อยากเห็นหน้าพวกมันว่ะตายซะมึงเฮ้ยเสียงปืนใช่ไหมวะไหนไอตัวไหนอยากโดนอีกวะเข้ามาเลยไอ้สัตว์วันนี้มึงได้ตายแน่ไอ้สัตว์เอ้ยมึงทำเพื่อนกูมึงไม่รอดแน่กูจะฆ่ามึงแม่งเอ้ยพี่เราที่หาได้ว่ะเฮ้ยอยู่นะเว้ยมึงจะหนีไปไหนวะเฮ้ยนั่นเสียงอะไรวะอ้าวมันพวกกระโดดนี่ว่าเอาไงดีวะเพื่อนลุยมาเลยดิวะเดี๋ยวนี่หว่ากระสุนก็หมดแล้วด้วยเฮ้ยรีบกลับไปดูไอ้เหยื่อก่อนด้วยเอ้ยกูไม่อยู่แค่แป๊บเดียวเกิดเรื่องอีกแล้วเหรอวะ
ไอ้พวกอินอย่างนี้ต้องโดนกวาดล้างให้สิ้นซากไปบุกโรงเรียนมันดีกว่าเว้ยเอาดิพี่ลุยกันเลยให้มันตายกันไปข้างนึงเฮ้ยไอโฟนถ้าวันนั้นไอหยินไม่รับกระสุนแทนเราคนที่ตายอาจจะเป็นมึงกับกูก็ได้นะเว้ยว่าไหมก็ใช่ดิวะและปืนที่มันใช้ยิงอ่ะมันเป็นของกูด้วยกูไปขอมาจากหลวงพี่หลวงพี่เขาก็เตือนกูแล้วล่ะว่าให้เอาไว้ป้องกันตัวกูไม่น่าเอาไปไล่ยิงพวกมันเลยว่ะมึงไม่ผิดหรอกเพื่อนไอคนที่ผิดคือพวกอินต่างหากมันฆ่าเพื่อนเรายังไงก็ต้องเอาคืนด้วยขอให้ไปสู่สุคตินะไอ้เหยินพวกกูจะคิดถึงมึงนะเพื่อนถ้าชาติหน้ามีจริงกูอยากให้มึงเกิดมาเป็นเพื่อนกูอีกนะเว้ยพี่ทีพี่มีไรพี่จะรีบไปไหนเนี่ยอยู่กินเหล้ากับพวกผมก่อนสิเดี๋ยวกูเข้ามาช่วงดึกๆฝากที่นี่ด้วยนะเว้ยได้พี่ไม่มีปัญหาเฮ้ยพี่เหงื่อเป็นไงบ้างวะยังไม่ได้สติเลยวะหมอบอกว่าอยู่ในอาการโคม่าเป็นเจ้าชายนิทาน่าจะหลับไม่ตื่นอีกเลยเฮ้ยหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยตุ้นตอนนี้พี่เหงือกนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลกูรู้แล้วมึงรู้ไหมว่าใครทำรู้สิวะแม่งดังจะตายไอทีกนกไงได้ข่าวว่ามันเก่งมากเหรอวะไม่รู้เหมือนกันวะยังไม่เคยเจอมันเลยเฮ้ยตอนไปซื้อบุหรี่เมื่อกี้อ่ะกูเจอพวกกนกโดยนะเว้ยอยู่ซอยข้างหน้านี่เองจริงเหรอวะมันอยู่กันกี่คนไม่แน่ใจว่ะกูเห็นแค่ 2-3 คนเอาไงกันดีจะเอาไงได้อีกวะก็ต้องลุยเลยดิมันทำเพื่อนๆ เราเจ็บขนาดนี้ยังไงก็ต้องเอาคืนเว้ยก็เอาดิวะเฮ้ยพวกมึงมีใครจะไปด้วยเปล่าวะไปกันเลยพวกเราดีตามมาเว้ยเฮ้ยไอเอิร์ธพี่ชีไปไหนวะไม่รู้ว่ะได้ข่าวว่าพี่ชีไปติดเด็กที่ไหนก็ไม่รู้จริงเหรอวะพี่ชีเนี่ยน่าจะมีแฟนกูว่าไม่ใช่หรอก
เราลองไปตามดูกันไหมล่ะเผื่อจะเจอแกชอบหายไปไหนก็ไม่รู้ตอน 4-5 โมงเย็นทุกวันเลยกลับมาอีกทีก็หนึ่งทุ่มอ่ะเออจริงด้วยว่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงวะที่ทีมีแฟนแล้วเราลองไปตามดูกันไหมเออเอาดิกูก็อยากรู้เหมือนกันเฮ้ยพวกเราอินมาว่ะเฮ้ยจริงด้วยว่ะมันมากันแล้วเฮ้ยพวกเราเตรียมตัวเว้ยงานเข้าแล้วเฮ้ยเอาเลยไว้เพื่อนเฮ้ยพวกมึงมีปัญหาอะไรวะพวกเพื่อนๆกูต้องเข้าโรงพยาบาลกันหลายคนเพราะกระดกยังพวกมึงวันนี้กูจะมาเอาคืนให้หายแค้นก็มาดิวะเข้ามาเลยวะก่อนบุ้ยเฮ้ยแม่งวิ่งเร็วชิบหายเลยว่ะกลับไปดูเพื่อนก่อนเว้ยเป็นไงบ้างเพื่อนนักเรียนทั้งหมดทั้งความเคารพครับแจ้งจิ๋ว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 แถวบ้านพวกเราก็ว่าไปเล่นเกมกับกูไหมไปเล่นกับบ้านแล้วไปเล่นทีบายกับกูดีกว่าเอ้ยวันเสาร์เราไปไหนกันดีวะไม่รู้เหมือนกันว่ะแกกลับบ้านแล้วอย่าลืมโทรหาเราด้วยนะได้เลยแกเดี๋ยวเราโทรหานะมิให้เราไปส่งที่บ้านไหมวันนี้เราว่างไม่เป็นไรนายเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ได้วันนี้เราว่างเราขอไปส่งเธอนะไม่เป็นไรนายเดี๋ยวพี่ชายมารับช่างหัวพี่ชายเธอสิฉันไม่สนหรอกมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกูวะสวัสดีครับพี่ผมไปก่อนนะเอออย่าให้กูเห็นมึงคุยกับน้องกูอีกนะไปมิกลับบ้านได้แล้วพ่อให้มาตามไปค่ะกลับบ้านกันพี่ทีเออไปบ๊ายบายเ
เฮ้ยเพื่อนๆกูโดนกระทืบว่ะผมอินมั่งเล่นพวกกูเกือบเอาตัวไม่รอดเลยเว้ยพี่ทีอยู่ไหมวะอยากเอาคืนว่ะไม่อยู่ว่ะเพื่อนออกไปตั้งนานแล้วยังไม่กลับเลยเวเน่เอาไงดีวะเฮ้ยนั่นไงพี่ทีมาแล้วเฮ้ยมีอะไรวะทำไมรีบร้อนจังอ่ะดูสภาพหน้าผมสิพี่พวกกินมันกระทืบผมเละเลยใช่พี่นั่งกินเหล้ากันอยู่ดีๆยังมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยจริงเหรอวะตอนนี้พวกมันอยู่ไหนพากูไปดิวันนี้กูก็จะไปล่าพวกมันอยู่พอดีเลยอยู่ที่3แยกครับพี่ไปกันเลยไหมมึงอ่ะไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าส่วนไอโฟนมากับกูโอ้ยก็ได้ครับป่ะไปกันเลยเฮ้ยถอดช็อปมึงออกมาดิถ้าจะให้กูถอดช็อปกูยอมตายดีกว่ามึงคิดว่ามึงเป็นพระเอกเหรอวะอันนี้เว้ยตามมาสบายสบายเว้ยอุ่นใจได้เลยรอบนี้พี่ทีมาด้วยเฮ้ยจุดไฟเผาช็อปมันไปเลยเดี๋ยวกูไปสูบบุหรี่แป๊บมันอยู่กันกี่คนวะไอโฟนพวกมันอยู่กันแค่5 6คนเองเออลือกันเลยเฮ้ยนั่นไงเจอพวกมันแล้วเฮ้ยพวกขนมมาว่ะเอาไงดีวะพวกเราลุยไม่เวดี้ลุยมาเลยว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพวกเพื่อนเรามาช่วยแล้วเว้ยลุยมันเลยสิวะลุยWe'll be right back.
ไรเว้ยเฮ้ยๆหนีก่อนดีกว่าเว้ยเร็วรีบวิ่งเฮ้ยมันจะตามเลยกลับไปดูเพื่อนก่อนเป็นไงบ้างเพื่อนไอ้พวกมึงดึงจบมันออกมาดิเอาไปเผาให้หมดเลยเหมือนที่มันทำกับพวกเราเฮ้ยไอ้ย้อยพวกกนกมันบุกมาแล้วว่ะเฮ้ยพวกมันอยู่ที่ไหนวะมันมากันกี่คนประมาณ10กว่าคนได้อยู่ซอยข้างหลังนี้เองไปกันเลยไหมวะฮะเฮ้ย10คนเองกับวะเฮ้ยพวกเรากำลังอยู่กันเยอะด้วยเอาเลยไหมล่ะลุยมันเลยดิอย่างเงี้ยไปเลยเว้ยพวกเราไอ้เอ้ยทุกคนตามมาไปกันเลยพวกเราเฮ้ยมีอาวุธหรือเปล่าวะพวกเองอะดีมากดีครับไปเลยงานนี้มีบู๊ต้องบู๊แล้วว่ะพร้อมนะเว้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออดีพอดีว่าไม่ได้เอาของมาเห็นว่ามันมีกันไม่ถึง10คนลุยเลยมือเปล่านี่แหละมาเยี่ยมใครครับนักโทษหมายเลข221ครับโอเคตามมาเลยไงบ้างวะเพื่อนสบายดีไหมวะสบายดีแล้วมึงอ่ะกูก้นเรื่อยๆแหละขอบใจนะเว้ยที่มึงไม่ซักทอดกูเออไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนกันอย่าคิดมากว่าแต่วันนี้มาเยี่ยมกูมีธุระอะไรวะตั้งแต่ไม่มีมึงตอนนี้อินแย่มากเลยวะเกิดอะไรขึ้นวะกนกกระดี้ไล่ล่าเราทุกวันเลยตอนนี้เพื่อนเราไปเหงื่ออ่ะนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยเฮ้ยใครเป็นคนทำมันวะไอทีกนกตอนนี้มันดังมากเลยมันไล่ล่าพวกเราอยู่ทุกวันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมเลิกด้วยตั้งแต่กูไม่อยู่แม่งกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอได้แล้วเฮ้ยหมดเวลาเยี่ยมแล้วออกไปซะเฮ้ยกูไปก่อนนะเพื่อนเอ้ยฟู้ดฟีดไปไหนบอกว่ามันมากัน10คนวะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเท่ากับพวกเราเลยหรือเปล่าวะเฮ้ยมันมากันเยอะเหมือนกันนี่หว่าเอาไงดีวะเพื่อนลุยเลยลุยเลยวะลุยเฮ้ยพวกมึงมากระทืบเด็กกูทำไมวะไอ้เวเด้มันต้องเจอกันหน่อยแล้วไหมแบบเนี้ยมึงอยากได้แบบไหนกูจัดให้ได้หมด
วันนี้กูพาเพื่อนกูกลับแต่ถ้าอยากต่ออีกสักรอบก็เข้ามาเลยพูดนี่หมายความว่าไงเฮ้ยอย่างนี้มันก็ต้องจัดแล้วดิวะเอาเลยเว้ยพวกเราเตรียมลุยแล้วถ้าไปพูดไปเลยไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไอ้ไปเลยพาเพื่อนๆเราไปโรงพยาบาลก่อนพี่ทีเหมือนมันจะไม่ไหวกันแล้วอ่ะผมก็ด้วยเออพาเพื่อนไปโรงพยาบาลก่อนเว้ยฝากเพื่อนผมด้วยนะครับหมอไม่ต้องห่วงครับถึงมือหมอแล้วสบายใจได้ไอโกฝากดูเพื่อนด้วยนะเว้ยเดี๋ยวกูเข้ามาอีกทีตอนดึกๆได้พี่ไม่ต้องห่วงพี่จะไปไหนเนี่ยเออเดี๋ยวกูไปทำธุระส่วนตัวแป๊บเข้าคำเจอกันเดี๋ยวกูเอาของมาเยี่ยมนะเฮ้ยพวกเรามีใครรอดบ้างวะเนี่ยแหมเอ้ยไอ้พวกนี้โหดชิบหายเลยว่ะพวกเราตายกันไปเยอะเลยรีบโทรเรียกปอเต็งตึงเร็วไปใครยังลุกไหวพาเพื่อนๆไปโรงพยาบาลก่อนไปๆเว้ยพาเพื่อนๆกลับโรงเรียนก่อนด้วยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยแขนนี้ต้องชำระมันต้องเอาคืนแบบเนี้ยใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วมันต้องเอาคืนเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นเด็กกระหนกเลยว่ะไหนวะไม่เห็นมีเลยมันเพิ่งเข้าเซเว่นไปเมื่อกี้เออเดี๋ยวกูไปเช็คแป๊บใครกันวะข้ามาซื้อของในทีเล่านั่นดิแม่งใจกล้าดีว่ะทั้งหมดเท่าไหร่ครับ200ครับ
ฮ้ยนั่นมันไอ้ทีนี่ว่ะเฮ้ยมันคือไอ้ทีว่ะไอ้ทีกระหนกแล้ววะมันมากับใครไม่รู้ว่ะมากับผู้หญิงคนนึงยังเด็กอยู่เลยเอ้ยมึงรอนี่ก่อนนะเดี๋ยวกูไปตามพ่อก่อนเฮ้ยเอาไงดีวะใจเย็นเว้ยรอเพื่อนนอนแค่เราสองคนไม่ไหวหรอกนี่ครับหน้าพี่ทีไปโดนอะไรมาคะไม่มีอะไรหรอกพี่แค่หกล้มเฉยเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันกำลังจะไปแล้วไปหยุดมันไว้สิวะโอ้ไม่ทันแล้ววะมาไปไกลแล้วเฮ้ยไว้รอบหน้าแล้วกันเออตามนั่นแหละยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันเสมอนะเว้ยเดี๋ยวกูจะมาเยี่ยมมึงบ่อยๆนะเออไม่ต้องห่วงกูหรอกดูแลตัวเองดีๆแล้วกันพวกมึงอ่ะเอ้ยกูไปก่อนนะเพื่อนกระหนกกระดี้ไล่ล่าเราทุกวันเลยแล้วตอนนี้เพื่อนเราไอ้เหงือกอ่ะนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยมึงออกมาได้ไงวะผู้คุมปล่อยผมไปเถอะผมไม่อยากทำร้ายใครเฮ้ยมึงกล้าทำร้ายผู้คุมเหรอวะมาเลยผู้คุมผมไม่อยากทำแบบนี้เลยผู้คุมบังคับผมเองผมขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผู้คุมใหม่เหรอวะหน้าไม่คุ้นเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เคยเห็นหน้ามาก่อนเนาะหลวงพี่อยู่ไหมหลวงพี่ครับใครวะมาตอนดึกดื่นอ้าวโจมเบียมาได้ไงเอ็งติดคุกอยู่ไม่ใช่หรอใช่ครับหลวงพี่แต่ผมออกมาแล้วผมขอพักที่นี่สักคืนได้ไหมครับได้สิโยมไปอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วมานอนที่กุฏิหลวงพี่ได้เลยขอบคุณมากครับหลวงพี่
เอาตัวนี้แล้วกันสวัสดีทุกคนทุกคนน่าจะทราบข่าวกันดีอยู่แล้วเรื่องนักโทษแหกคุกเมื่อคืนผู้ก่อเหตุมีคดีมากมายเป็นบุคคลอันตรายที่เราไม่ควรปล่อยไว้เราต้องรีบเร่งจับตัวมันโดยด่วนปล่อยไว้ไม่ได้เพราะมันคือภัยสังคมผู้ก่อเหตุมีคดีฆ่าคนตายและต้องโทษจำคุก40ปีเมื่อคืนผู้ก่อเหตุก่อนแหกคุกได้ทำการสังหารผู้คุมเรือนจำไปถึง2คนก่อนที่จะแหกคุกออกมาอย่างโหดเหี้ยมแถมยังขโมยชุดผู้คุมออกมาด้วยเรื่องนี้ให้อภัยไม่ได้ผมจะทำการจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อไล่ล่าผู้ต้องหาคนนี้โดยด่วนการเอ้ยมากับผมไปกันเลยตื่นแล้วเหรอโยมเบียตื่นแล้วครับน้องพี่เมื่อคืนขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ที่พักพิงแก่ผมไม่เป็นไรหรอกโยมแล้วกินอะไรหรือยังล่ะยังเลยครับหลวงพี่วันนี้หลวงพี่ไม่ได้บิณฑบาตแต่มีกล้วยอยู่เอาไปกินรองท้องก่อนนะโยมขอบคุณมากครับหลวงพี่อร่อยไหมโยมอร่อยครับขอบคุณมากนะหลวงพี่ผมต้องไปแล้วพอดีมีธุระเออไปดีมาดีนะโยมลาแล้วครับหลวงพี่เฮ้ยขอให้เองกลับตัวกลับใจได้นะพวกคุณน่าจะรู้กันดีว่าผมเรียกพวกคุณมาในวันนี้เพราะอะไรผมกำลังจะจัดตั้งทีมพิเศษโดยรวมตำรวจมือดีทุกคนมาไว้ในหน่วยนี้เพื่อทำภารกิจพิเศษไล่ล่าฆาตกรคนนี้ไอ้หมอนี่มีฉายาว่าเวียอินทระอายุ19ปีมีคดีฆ่าคนตายหลายรายเราต้องเร่งจับตัวมันด่วนปล่อยไว้ไม่ได้หวังว่าพวกคุณทุกคนจะให้ความร่วมมือแล้วใช้ความสามารถของพวกคุณอย่างเต็มที่เพื่อช่วยผมในการทำภารกิจครั้งนี้เราจะแบ่งกันเป็น2ทีมเพื่อไล่ล่ามันเอาล่ะไปเริ่มงานกันเลยเอ้ยไม่มีลูกค้าเลยวะเนี่ยตัดผมนะครับเชิญนั่งเลยครับคุณลูกค้าเอาทรงอะไรดีครับเอาสกินเฮดก็ได้ครับจัดมาเลยได้ครับลูกค้าลูกค้าไว้ผมนานไหมครับเนี่ยถึงยาวขนาดเนี้ยก็ไว้มาปีนึงแล้วครับตรงนี้ก็หล่อดีนะครับเสียดายแทนเลยจริงๆผมก็ไม่อยากตัดหรอกครับแต่มันต้องตัดทำไมต้องตัดเหรอครับพอดีอยากเปลี่ยนลูกแมวครับไม่มีอะไรหรอกอ๋อเหรอครับเสร็จแล้วครับคุณลูกค้า50 บาทครับโอ้ดูดีเหมือนกันนะเนี่ย
ขอบคุณมากครับอุ้ยพอดีผมลืมเอาตังค์มาผมขอกลับบ้านไปเอาตังค์ก่อนได้ไหมครับลูกค้ามีอะไรมาเป็นหลักประกันไหมครับโทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาก็ได้ผมไม่มีอะไรติดตัวมาเลยร้านพี่ชายผมอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวผมไปยืมตังค์พี่ชายก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาแน่นอนครับผมไม่บิดหรอกก็ได้ครับรีบมาแล้วกันผมจะรอขอบคุณครับผมจะรีบมานะสดชื่นเฮ้ยลูกค้าคนแรกของวันนี้แท้ๆก็ยังจะมาติดเงินกันไว้อีกเอาไอ้เวียมาได้ไงวะพี่ลำขอยืมตังค์หน่อยดิ50บาทเฮ้ย มาถึงก็ยืมตังค์เลยเหรอวะเฮ้ยไอ้เวียมึงติดคุกอยู่ไม่ใช่เหรอวะผมออกมาแล้วครับพี่ขอยืมตังค์หน่อย50บาทเอาไปจ่ายค่าตัดผมได้มาเลยมาเลยขอบคุณมากนะพี่ทำไมให้มาเยอะจังเลยอ่ะเอาไปใช้เถอะมึงน่าจะลำบากอยู่อ่ะตอนเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอยืมเสื้อผ้าพี่ด้วยได้หรือเปล่าเออได้เลยอยู่ในห้องด้านหลังนั่นแหละโอเคพี่ขอบคุณมากบอกมาดิไอเบียอยู่ไหนวะมึงรู้ไหมไอเบียอยู่ไหนผมจะไปรู้ได้ยังไงครับทำไมถึงมาตามที่นี่ล่ะกูรู้ว่ามึงรู้จักกันแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่มันโดนจับด้วยผมไม่รู้ครับมันไม่ได้มาที่นี่หรอกกูไม่เชื่อหรอกมึงจะบอกดีๆหรือจะบอกด้วยน้ำตาผมไม่รู้แล้วผมจะบอกได้ไงตำรวจจะรังแกประชาชนหรอครับใช่แล้วถ้ามึงไม่บอกวันนี้มึงอ่ะโดนรังแกแน่เฮ้ยทำไมตำรวจทำอย่างนี้วะบอกมาไม่งั้นจะโดนอย่างนี้พวกแกก็ไม่ใช่คนดีนักหรอกฉันสามารถยัดคดีให้พวกแกได้พวกเรามียาบ้าอยู่เต็มหลังรถแกอยากโดนคดียาบ้าไหมยอมบอกมาซะโดยดีไม่งั้นจะเจ็บตัวฟรีแค่นี้แหละผมยอมบอกก็ได้ครับคนที่เดินออกไปเมื่อกี้น่ะก็คือไอ้เวียฮะว่าไงนะไอ้คนที่ใส่เสื้อสีแดงเมื่อกี้เหรอบ้าเอ้ยใช่เหรอครับเอ้ยจ๋ารีบตามไปเร็วมันน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลโอเคครับผู้หมวดรีบไปกันเลยไปเร็วพวกเรา
ไปแล้ว